Hey guys, it's Marie from Asian Boss. When it comes to Thailand, a lot of foreigners associate the country with ladyboys, which refers to transgender women. But have you ever wondered why there seems to be so many ladyboys in Thailand? How are they perceived by the locals? Our Asian Boss correspondent Prao hit the streets of Bangkok to find out. You know, the perspective that this is the country of ladyboys. Yeah, I do. Do you have that perspective? Yeah, because of the media. Okay. Yeah, everybody telling you it's ladyboys here and that's it. วันหนึ่งที่สองคนเจอกระเทยเยอะไหมเยอะหรือน้อยมันพูดไม่ได้หรอกมันต้องอยู่ที่ว่าอยู่ที่ไหนด้วยครับกรณีที่ว่ามันเยอะเขาไปดูตรงที่มันเยอะไงที่ถ้าเขามานั่งอยู่ตรงนี้มานั่งเช็คผ่านมาผ่านมามันก็ไม่เยอะหรอกครับนี่เดินมาวันนี้ก็เต็มที่ก็2คนเพิ่งจะเห็นผ่านไปเมื่อกี้นี่เองเมื่อ2คนเมื่อกี้คนนอกคนนอกคนมาจากข้างนอกสวยด้วยสวยด้วยสวยกว่าผู้หญิงไทยบางคนอีกเจอทุกวันเพราะไปมองก็จะเจอบ่อยค่ะห้างก็เจออย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอ่ะไม่เดินมาก็ยังไม่ค่อยเจออะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่ได้เยอะขนาดที่แบบว่าเขามองว่าประเทศไทยต้องมีตุ๊ดกระเทยเยอะขนาดมันไม่จริงอ่ะมันเวลาที่พูดถึงประเทศไทยอ่ะต่างชาติเขาจะชอบตกใจแล้วก็แปลกใจมากว่าทำไมประเทศเรามีตุ๊ดมีกระเทยมีเลดี้บอยมีคนแต่งหญิงเยอะมากเลยในฐานะที่เราก็เป็นกระเทยคนไทยเรารู้สึกประหลาดใจไหมที่เขาเห็นเราแบบมองเราแบบนี้คิดว่าแบบไม่ค่อยประหลาดใจเท่าไหร่ถือว่าแบบคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคิดว่าแบบคนไทยแบบอะไรนะแบบอะไรฟรีดอมแบบอิสระอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบยิ่งแบบเป็นการดีที่แบบเหมือนว่าแบบคนไทยเหมือนให้โอกาสนะเหมือนแบบอะไรอ่ะเหมือนเปิดโอกาสให้สาวประเภท2ได้แบบแสดงศักยภาพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกว่าแบบยิ่งแสดงศักยภาพเห็นเนี่ยแล้วบอกว่าแบบต่างชาติก็เห็นพี่คิดว่าทำไมต่างชาติเขาถึงมองว่าประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศแห่งตุ๊ดกระเทยแบบเยอะจังเลยอะไรเงี้ยพี่ว่ามันอาจจะเป็นภาพจำสมัยก่อนที่เขาคิดว่าคนไทยอ่ะชอบเอาลูกตัวเองอ่ะมาขายตัวโดยการที่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงเพศให้เป็นผู้หญิงแล้วมาขายตัวให้กับอาหารอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยที่สมัยก่อนใช่สมัยก่อนที่มันเป็นภาพลับอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วอ่ะเขาคิดอย่างนี้จริงๆเขาคิดว่าประเทศเนี้ยเอาผู้หญิงมาเอาผู้ชายมาหลอกให้เป็นผู้หญิงปะคือมีการประกวดใช่ไหมใช่ไหมพอมีวันใช่ทิฟฟานี่มันก็จะดังไปทั่วโลกคนก็เลยคิดว่าคนไทยมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วก็มีการคาบาเร่โชว์อะไรอย่างเงี้ยคือมันเราจะดังมากใช่ไหมอ่ะแต่ว่ามันเป็นอาชีพของเขาเป็นอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เข้าเมืองไทยเพราะว่าคนต่างชาติเขาอยากจะมาดูตรงนี้เพราะว่าประเทศเขาทำอย่างนี้ทำเหมือนบ้านเราไม่ได้ใช่ไหมอ่ะแล้วส่วนใหญ่เมืองท่องเที่ยวเนี่ยก็จะกระเทยเยอะไม่ออกมาครับก็จะเลยจะรู้สึกว่าทำไมเมืองไทยเนี่ยมีกระเทยเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามาที่แหล่งท่องเที่ยวอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศไทยคือก็มีความเป็นเสรีทางเพศมากกว่าประเทศอื่นเขาก็เลยเปิดเผยตัวตนกันแต่ว่าประเทศอื่นก็อาจจะมีเยอะเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้มีความเป็นเสรีทางเพศเท่านี้เขาก็เลยแบบไม่ได้เปิดเผยอะค่ะทำไมคิดว่าประเทศไทยถึงเสรีในการเปิดตัวกระเทยมากกว่าต่างประเทศมันไม่ใช่เปิดได้เยอะแล้วประเทศเรามันก็ไม่ใช่เสรีเพราะว่าไอการคำว่าเสรีประเทศเราไม่ได้มีการปิดกั้นเรื่องกระเทยอยู่แล้วถูกไหมครับคือนั่นแต่คือนั่นสมัยก่อนเนี่ยที่มันยังมาดูไม่เยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอาจจะไม่กล้าแสดงออกแต่ตอนนี้ในเมื่อทุกคนบางทีมันยอมรับกับเพศที่3ไปแล้วว่าเขาก็สามารถดําเนินชีวิตของเขาได้ดีกว่าคนปกติบางคนได้ไม่จําเป็นว่าพ่อแม่ว่าเอ้ยลูกฉันต้องเป็นผู้ชายนะต้องแต่งงานกับผู้หญิงนะมันไม่ใช่อ่ะทุกวันเนี้ยผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันเงี้ยเขาก็เจริญรุ่งเรืองของเขาได้อะไรเงี้ยไม่จําเป็นว่าเราต้องเป็นคู่กันเป็นคู่กันผู้หญิงกับผู้ชายบางทีเขาก็แยกทางกันใช่มั้ยอ่ะสมมติว่าถ้าพี่มีลูกอย่างเงี้ยแล้วลูกพี่เป็นตุ๊ดอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าพี่ยอมรับได้ไหมพี่ยอมรับได้ไหมตอนแรกอาจจะแบบไอ้นี่ก่อนมันก็ยอมรับได้นะเพราะว่าคือคนมันจะเป็นอ่ะมันห้ามอะไรกันไม่ได้อยู่แล้วเรายิ่งถ้าเราไปยิ่งกดขี่เขาอ่ะไม่ให้เขาเป็นอ่ะเขาก็จะยิ่งเตลิดยิ่งแบบยิ่งไปอ่ะ Can you tell the difference between the lady boys and the actual ladies without talking to them can you tell the difference I can guess How can you guess from it's like I think they look a little bit extra, you know, the normal girls I think look just girly and they look
over girly too much you know เยอะนะคะแต่บางทีก็ดูไม่ออกเหมือนกันเราเป็นคนไทยเราดูไม่ออกถ้าแบบเป็นเกย์เป็นอะไรอย่างงี้ก็น่าจะดูไม่ออกถ้าแบบแปลงเพศแล้วหรือว่าเป็นตุ๊ดถ้าพูดใช่ถ้าสื่อสารนี่น่าจะดูออกถ้าเดินถ้าเดินค่ะจะออกที่สังเกตเห็นถ้าสมมติว่าถ้าจะเห็นว่าเออคนๆนี้คือตุ๊ดอะอย่างแรกเลยที่หนูเห็นคือเขาจะแบบมีความเฮฮาเขาจะแบบเฮฮากว่าผู้หญิงอะเขาจะแบบกว่าคนอื่นอะเขาจะสนุกสมัยก่อนง่ายมากเลยนะแต่เดี๋ยวนี้โอ้แทบจะมองไม่ออกขนาดอะไรนะเขาเรียกว่าคุ้นเคยกันสนิทกันบางทีแบบหรือเป็นคนไทยเหมือนกันอ่ะไม่ต้องพูดถึงต่างชาติที่เขาบอกว่าดูไม่ออกอะไรเงี้ยคนไทยเดี๋ยวนี้ก็ดูคนไทยไม่ออกเพราะว่าใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เขาทำตัวสวยขึ้นเนาะแล้วก็มันมีเพื่อนคุยกันเล่นๆว่าเดี๋ยวนี้กระเทยทำตัวให้เหมือนผู้หญิงส่วนผู้หญิงอ่ะทำตัวคล้ายๆกระเทยไอ้เงี้ยมันก็เลยอาจจะเริ่มสับสนกันได้นึกว่าจีบผู้หญิงแล้วค่อยมารู้ว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงอะไรเงี้ยเคยมีไหมหรือว่าเรื่องของเพื่อนใกล้ตัวถ้าจีบเนี่ยก็มีนะเจอในผับเจอในอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความว่ามันไม่ได้มันเห็นไกลๆแล้วมันก็เห็นไฟแบบไม่ชัดมากแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้าไปคุยแต่พอคุยแล้วก็แต่ในคุยในนั้นก็ไม่ค่อยรู้อยู่ดีอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เพราะมันเสียงดังหรือบางทีอาจจะเหมือนแลกเบอร์แลกไลน์อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องใช้เสียงอะไรเนาะจนอาจจะได้เจอตัวได้เจอกันอีกทีตอนปกติอาจจะรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอรู้แล้วเปลี่ยนไหมรู้ว่าเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนนะ พูดถึงเรื่องแบบเวลาเรามีแฟนอะไรเงี้ยแบบหรือผู้ชายอะไรเงี้ยมีใครเคยเข้าใจผิดไหมว่าเราเป็นผู้หญิงจริงๆอ่ะถ้าต่างประเทศอ่ะเขาอ่ะจะดูไม่ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยแบบด้วยความแบบกระเทยเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็ดูออกอะไรบางทีแบบจะมีแบบว่าแบบมีข้อเปรียบเทียบเห็นได้ชัดว่าอาจจะแบบโน่นนี่นั่นอะไรเนี่ยเราเคยโดนมีปัญหากับการเดทไหมแบบหรือเคยโดนทิ้งไหมเพราะว่าเราเป็นเพศนี้เคยเจอแต่ในพวกบอกว่าแบบแชทแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นแล้วก็บอกว่าแบบอะไรนะเขาถามว่าแบบใช่กระเทยหรือเปล่าเออใช่ผู้หญิงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าแบบออกเป็นกระเทยอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็บอกว่าแบบมันทีก็หายไปเลยอย่างบางทีก็บอกว่าแบบถ้าสมมติว่าแบบอะไรนะแบบเหมือนเขารู้อะไรเนี่ยเขาก็จะคุยต่ออะไรมีเพื่อนไหมที่แบบไม่ยอมบอกผู้ชายว่าเป็นกระเทยแล้วมาโป๊ะก็มีเยอะนะบอกว่าแบบคนที่แบบสวยจริงๆอะไรแบบเนี้ยแล้วบอกว่าอย่างบางทีอะอะไรเนี่ยมันจะมาโป๊ะตอนที่แบบตอนมีเพศสัมพันธ์แต่บางส่วนใหญ่ถ้าถึงแบบฟีลแบบเรื่องบนเตียงอะไรแบบเนี้ยแล้วอะเขาแบบจะไม่ค่อยโดนอะไรแบบเนี้ยอีกหนึ่งคำถามที่เคยเข้าห้องน้ำแล้วเข้าห้องน้ำผู้หญิงแล้วเจอกระเทยหรือตุ๊ดเข้าห้องน้ำเดียวกันไหมเจอประจำเจอบ่อยแต่ว่าไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเหมือนยังไงอ่ะเพศเดียวกับเราอ่ะเราไม่เคยแบบว่าไปรังเกียจเขาว่าเฮ้ยเข้ามาได้ยังไงแสดงว่าไม่เคยตกใจไม่เคยตกใจเลยตกใจทอมมากกว่าเพราะว่าคิดว่าเป็นผู้ชายโอเคสุดท้ายแล้วหนูคิดว่าตุ๊ดกับกระเทยเนี่ยเขาถูกมองในสังคมไทยโดยรวมยังไงบ้างก็คิดว่ายังคือถึงจะมีการยอมรับอะค่ะแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ยอมรับอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือผู้ใหญ่เขาอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้แบบผิดเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนคิดอย่างนั้นอยู่ใช่อาจจะมีคนคิดอย่างนั้นอยู่แต่ก็ต้องเป็นพวกเหมือนสายบันเทิงสายอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้ยอมรับแต่ถ้ามาทางพวกงานวิชาการเนี่ยก็ยังไงก็คงต้องปิดหมายถึงแอบไว้แอบไว้เพื่อรักษาภาพลักษณ์องค์กรเพื่อผมว่าถ้าผ่าน10-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะยอมรับมากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ทุกบ้านที่ยอมรับอยู่ดีเนาะคิดว่าในฐานะกระเทยไทยมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดยอมรับในการว่าเป็นสาวประเภท2อะไรมากกว่าประเทศอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดก็คือว่าแบบเหมือนจะมีการแบบแซวกันอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเหมือนผู้ชายแซวกันว่าเออมึงใจไม่กล้าอะไรแม่งฟอสเหมือนกระเทยว่ะอะไรอย่างเงี้ยทํารู้สึกว่าแบบสมมติว่าแบบสมมติเราไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วสมมติเราถามอะไรก็จะบอกว่าแบบเป็นฟีลว่าแบบไม่อยากตอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ต้องบอกว่าแบบเหมือนเป็นการบอกว่าแบบไม่เชิงว่าแบบเราต้องยอมรับในเพศสภาพของเราตอนนี้ปักกี้ยังไม่ได้ผ่ายังค่ะ
แล้วอยากไหมจริงๆก็บอกว่าแบบถ้าแปลงเพศจริงๆอ่ะไม่ค่อยอยากแต่ว่าถ้าหนักหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่แน่อะไรอย่างเงี้ยเพศบางคนอาจจะแบบอยากมีอวัยวะเพศเหมือนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบแบบอาจจะบอกแบบสะดวกต่อการแบบมีเพศสัมพันธ์หรือว่านู่นนี่ใส่ชุดว่ายน้ำอะไรแต่เราก็แบบว่าเราไม่ได้อยู่จุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราสามารถแบบมีแบบว่าแบบเพศสัมพันธ์ทางอื่นได้เลยทางแบบซอกหูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วปักกี้อยากจะให้คนต่างชาติรู้จักคำว่าเลดี้บอยหรือตุ๊ดหรือกระเทยยังไงอยากให้เขามองเราเป็นแบบไหนคือเมืองไทยอ่ะเลยเป็นประเทศที่เปิดโอกาสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้สาวประเภท2ให้แบบได้แสดงกายภาพได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยถือว่าแบบโอเคอยากให้บอกว่าแบบมองมากกว่าแบบการมองเป็นแบบว่าเลดี้บอยที่หมายความว่าสาวสาวโสเภณีอะไรนะฮะเพราะส่วนตัวมันไม่ใช่เลยเนาะส่วนตัวคือบอกคิดว่ามันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยฮะขออีกหนึ่งคำถามคิดว่าทำไมคนเขาถึงมองกันแบบนั้นเยอะจังคิดว่าเขาอาจคือด้วยความที่ว่าอาจจะแบบอาจจะมีการโปรโมทท่องเที่ยวไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าอาจจะแบบโปรโมทเฉพาะสถานที่นั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบังเอิญสถานที่นั้นอาจจะมีแบบว่าแบบศัพท์ประเภท2แล้วก็แบบอาจจะมีอะไรนะแบบมีการว่าแบบโสเภณีอะไรอย่างเงี้ยทําให้บอกว่าแบบอาจเป็นการแบบตีรวมอะไรอย่างเงี้ย Given that this was the first time we ever conducted street interviews in Thailand we were only able to interview a small number of people but we hope you were still able to learn something newIn our follow-up video, you'll hear directly from someone who had multiple surgeries to transition into a ladyboy. We had a chance to sit down with her and ask her some tough questions, so you will not want to miss the video. So make sure to subscribe to Asian Boss and turn on the notifications. Thanks for watching and stay curious!